สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพิมพ์นะคะสาลินีโชติจากเว็บไซต์สาลินีโชติ .com ค่ะวันนี้นะคะ EP ที่116นะคะภาพก็จะทำลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งใครอยากทำตามก็จัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณลองตั้งค่าหน้ากระดาษแบบพิมพ์ก่อนพิมพ์ใช้ใน 5,184 เลยนะแล้วก็ High 3369 Resolution 300นะคะใครอยากทำตามก็จัดไปได้เลยอย่างแรกที่คุณควรจะทำเลยนะคะก็คือคุณควรที่จะถ้าอยากฝึกตาทำตามผิงคุณไปดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆที่เว็บไซต์ sanyisho.com ก่อนนะคะ EP ที่116นะคะตรง stock photo คุณดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะไฟล์ที่ผิงจะให้ก็จะมีประมาณนี้เลยสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำตามนะคะก็คือดึงตัวนี้เข้ามาก่อนนะคะดึงเข้ามาก่อนนะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอาเดี๋ยวนะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะทำไงต่อเราก็จะเอานางแบบเข้ามาเลยค่ะดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามาเลยแล้วก็ตัดนะคะดับเบิ้ลคลิกก่อนแล้วก็กดโอเคแล้วก็เลือกตัวนี้เลยนะคะ Quick Selection แล้วคุณก็ขยายบัตรนิดนึงใบไม้กับรอลิงคุณลองกดดูแล้วกันแล้วผิงก็จะลากขอบเลยนี่ฮะลากที่แบบนี้จากนั้นก็ย่อนะใบไม้กับรอลิงคุณลองกดดูนี่ฮะถ้ามันเกินออกไปก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราใช้เพนทูช่วยเสริมนะฮะประมาณนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะฮะให้กด select and maskหรือกด Refine Edge ด้านบนนี้นะคะแล้วคุณก็สูงไปใกล้แล้วคุณก็ใช้บัตรเนี่ยค่ะนี่เลยลากเลยนะคะลากเลยลากตามผมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันลากไปก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ Pen Tool มาช่วยตัดเสริมนั่นเองนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะให้ไปเลือก Output Tool นะคะขวามือไปดูตรง Output Tool แล้วก็เลือก New Layer นะคะจากนั้นกดโอเคได้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ Pen Tool ในการตัดไปเลือก Pen Tool แล้วก็ไปเลือกตัดตรงนี้เลยลากไปตามเนี่ยค่ะแบบก็คือเราจะตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนี่ฮะมันจบกันปุ๊บ selection คลิก selection นะคะแล้วตรงนี้ 1.1 กด enter delete ตัวนี้เองนะคะส่วนตรงอื่นก็เหมือนกันนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะลากมันจบกันกด selection enter delete นะคะตรงส่วนอื่นก็เหมือนกันเลยก็เก็บรายละเอียดอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็ค่อยๆเก็บไปนะต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำมันจะช้าก็อีตรงตัดภาพนี่แหละนะฮะSection Enter แล้วก็ Delete โอเค
คเมื่อได้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วคุณก็ดึงเข้าไปใส่ภาพนั้นเลยดึงนางแบบดึงใส่นี้แล้วคลิกที่มุมถ้าใครไม่มีมุมไม่คลิกนะคะไปดูตรงนี้นะออโต้ออโต้ซีเล็กกับโชว์ทรานส์ฟอร์มคุณติ๊กตรงนี้ค่ะมันก็จะออกคลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มออย่อย่อเลยประมาณนี้ที่คุณต้องการจากนั้นติ๊กถูกนะคะจากนั้นทำไงต่อเราก็ไปเอาตัวนี้เข้ามาดึงเลยดึงเลยนะคะเราคลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มอย่อนะคะแล้วก็ดึงมาข้างหลังปักนิดนึงประมาณนี้จากนั้นนะคะก็ไปที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ใช้สีไปที่ FX นะคะแล้วก็ Color Overlay นะคะแล้วผิงก็จะเลือกตัวนี้สีนะพิมพ์คุณพิมพ์คุณพิมพ์โค้ดสีนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะคะ 2F0 3ตัวแล้วก็ C นะคะกดโอเคแล้วตรงเนี้ยคุณเปลี่ยนเป็น Multiply แล้วก็ปรับ Opacity สัก64คุณจะได้ภาพคุณจะได้สีลักษณะแบบนี้จากนั้นกดโอเคแล้วคุณก็ Ctrl J อีกอันนึง J ปุ๊บคลิกที่มุมกดคลิกขวา Flip Horizontal แล้วก็กลับด้านอีกด้านนึงประมาณนี้เห็นไหมคะประมาณนี้เลยเห็นไหมจะได้แบบที่เราต้องการจากนั้นทำไงต่อนะคะเพื่อน New Layer ขึ้นมาข้างหลังนะคะแล้วก็เลือกปัดบัตรนี่ไปเลือกบัตรแบบฟุ้งๆนะคะแล้วก็นี่ opacity กับโฟประมาณนี้นะคุณเปลี่ยนตามผิงได้เลยแล้วก็ขยายบัตรบอยไม้กับโรลลิงนะคะแล้วก็บัตรเข้าไปค่ะตอนนี้กี่ครั้งก็ได้แล้วแต่จากนั้นนะคะเมื่อได้แล้วก็คลิกที่ move to แล้วคลิกที่มุมกด control ค้างไว้แล้วง้างมันลงมาค่ะจะเป็นเงาข้างล่างแบบนี้นะคะกดถูกเท่านี้เองถือว่าเป็นเงาละเห็นไหมนี่ง่ายจังเลยทีเดียวนะคะจากนั้นทำไงต่ออันนี้ก็กาทิ้งเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาปลาเข้ามาค่ะอันนี้ไม่ใช้ก็กาทิ้งนะคะเอาปลาเข้ามาตัวนี้เลยเห็นไหมดึงเลยค่ะดึงเลยจากนั้นนะคะดับเบิ้ลคลิกกดโอเคเราก็เลือกquick selection นะคะขยายนิดนึงแล้วก็ลากเข้าไปตรงสีนี่เลยสีข้างนอกแล้วให้เพื่อนกด Shift Ctrl I แล้วก็เลือก Select and Mask นะคะแล้วคุณก็เอาบัตรมาปัดตรงนี้เลยแล้วก็ดูตรง Output Tool ให้เปลี่ยนเป็น New Layer จากนั้นกดโอเคคุณก็ได้ปลาแล้วคุณก็ดึงเลยแบบนี้ใช่ไหมแล้วผิงก็จะ Ctrl J นะคะแล้วก็คลิกที่มุมกดที่ปุ่มออย่อนะคะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ Ctrl J อีกคลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มออย่อนะคะแล้วก็คอนโทรลเจนะคะดึงไว้อย่างนี้แล้วก็คอนโทรลเจทีนึงแล้วคลิกกดที่มุมกดชิปกดปุ่มออย่อนิดนึงแล้วคลิกที่มุมนะคะคลิกขวาฟิฟฮอริซอนทอลนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วคลิกขวาฟิฟฮอริซอนทอลอันนี้จากนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะคลิกที่มุมคลิกขวาฟิฟฮอริซอนทอลประมาณนี้นะจากนั้นปลาตัวนี้ค่ะเราจะทำเป็นเบอร์ไปที่ฟิลเตอร์นะคะไปที่เบอร์ไปที่แกสเซนเบอร์นะคะอยู่ที่เราต้องการเบอร์เนี่ยพิงเอา 37.4 กดโอเคก็จะได้ภาพเบอร์แล้วก็คอนโทรล J พิงก็จะเอาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จะคอนโทรล J ทีนึงไปไว้ข้างบนอ้าวดึงเกินนั่นพิงจะไว้ประมาณนี้แต่ดึงไว้ข้างบนสุดด้วยนี่บนสุดประมาณนี้นะคะคุณก็ปรับโพซิชันให้มันดีๆแล้วกันตามที่คุณต้องการเนี่ยของพิงก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมจากนั้นนะคะเลือกที่ปลาพวกนี้ค่ะแล้วก็ไปที่ FX แล้วก็ไปที่ Inner Glow นะคะแล้วก็ปรับ Opacity ไปหน่อยปรับ Size ขึ้นไปนิดนึงประมาณนี้ให้เพื่อนตรงนี้นะคะเปลี่ยนโหมดให้เป็น linear light แล้วตรงนี้นะคะเป็นสีขาว 100% คือ06ตัวกดโอเคตรงนี้56 13 27ปรับตามผิงแบบนี้ได้เลยจากนั้นกดโอเคคุณจะได้แบบนี้เลยและมันจะอิงคุณสมบัติเดิมนะคะแล้วคุณก็ไปที่ FX แล้วก็ไปที่ Drop Shadow เลยไม่ใช่ Drop Shadow ขออภัย Inner Glow นะคะมันก็จะอิงคุณสมบัติเมื่อกี้แต่ว่าอยู่ที่เราปรับว่าเราต้องการจะแบบไหนผิงจะเข้มน้อยก็จะประมาณนี้นะคะคุณก็ลองปรับตามผิงได้เลย
ะจะไม่บดโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันใส่เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละค่ะที่เนื้อกรอบกดโอเคได้เลยตัวนี้เหมือนกันเอเวกินเนอร์กรอบเหมือนกันกดโอเคจากนั้นนะคะเลเยอร์นี้คือผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยคุณซูมไปใกล้แล้วคุณก็ไปเลือกลอสโซ่ทูนะคะแล้วก็ใช้ลอสโซ่ทูในลากข้อในส่วนผมส่วนผมนิดนึงนะคะจากนั้นให้เพื่อนนะคะกดCtrl Jแล้วคุณไปเลือกบัตรแล้วคุณไปโหลดบัตรให้เรียบร้อยก่อนไปที่วงกลมตัวนี้แล้วก็ไปที่โหลดบัตรเข้ามาแต่พิงจะเป็น import บัตรนะคะถ้าของคุณโปรแกรมมันเวอร์ชันตอนนี้ Photoshop มันมีเวอร์ชันเยอะซึ่งล่าสุดเนี่ยพิงใช้2018นะ CC 2018เนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นคำว่า import บัตรนะคะแต่ถ้าเป็น C ตอนที่พี่ใช้ตอนที่ผิงใช้ C 2017มันจะเป็นคำว่าโหลดบัตรอยู่นะคุณใช้คำนั้นได้เลยหรือถ้าคุณไม่เข้าใจนะคะคุณไปดูคลิปวิดีโอนี้ผิงแนะนำเลยไปที่ช่องผิงก่อนนะสารินีโชตจากนั้นเนี่ยคุณไปหาคำว่าบัตรบัตรสำคัญชนะเนี่ยผิงหาก่อนมันเยอะบัตรสำคัญชนะไหนเจอแล้วเนี่ย EP 3สอนเครื่องมือบัตร2บัตรสำคัญชนะไหนคุณไปดูตรงนี้ได้เลยถ้าใครไม่เข้าใจอยากเข้าใจมันลึกซึ้งก็ไปดูตรงนี้นะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเนี่ยค่ะเมื่อคุณ import บัตรเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นบัตรของผมซึ่งผิงมีเอาไว้ให้แล้วนะคะคือตัวนี้เนี่ยค่ะ hair brush เอาไว้มาปัดผมคุณก็ไปที่ฟันเฟืองนี้แล้วหาคำว่าโหลดบัตรหรือคำว่า import บัตรได้เลยนะคะแล้วคุณก็เลือกไฟล์นี้เลยแต่ผิงไม่เลือกนะเพราะว่าผิงโหลดเข้ามาแล้วผิงโหลดเข้ามามันอยู่ข้างล่างนะคะมันจะเป็นแบบนี้แล้วเมื่อเรียกได้ว่าโหลดเข้ามาแล้วนะคะคุณให้ไปเปลี่ยนเครื่องมือเป็น dot ตัวนี้ค่ะให้เป็น smooth แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวแปรงให้มันเป็นบัตรเมื่อกี้ค่ะนะคะแล้วคุณก็มาลากนี้ได้เลยเห็นไหมมันจะเป็นการนั่นเส้นผมเห็นไหมนี่คุณก็ลองปรับนะคะขนาดบัตรดูขนาดบัตรก็ใบไม้กับรอลิงนะเนี่ยแล้วคุณก็ลองวาดดูอย่างนี้ก็จะเป็นผิว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 อะไรเงี้ยสวยก็ประมาณนี้แล้วกันผิงแนะนำนะจากนั้นทำไงต่อนะคะเราจะรวมเลเยอร์คนนะคะก็คือผิงจะกดชิฟต์ค้างไว้เลเยอร์คนเลเยอร์กระโปรงอะไรเนี่ยนะคะรวมด้วยกันหมดเลยนะคะกดชิฟต์ค้างไว้เลือก4 5นี้กด Ctrl G ก็คือรวมเป็น1เลเยอร์แบบนี้เป็น1กรุ๊ปอ่ะตรงง่ายๆนะคะจากนั้นไปที่ FX นะคะแล้วไปที่ Inner Glow เราก็ต้องใส่แสงกระทบเหมือนกันอาจจะปรับ Opacity ลงมาหน่อยประมาณนี้นะคะก็คือตรงนี้ผิงใช้ขาว 100% คือ F6 ตัวนะคะกดโอเคแล้วตรงนี้เป็น Linear Lightก็คือคุณสมบัติเดิมตั้งแต่ทำปลาตัวนี้เข้ามานั่นแหละนะคะถ้าใครทำตั้งแต่แรกมันก็จะเหมือนผิงเลยนะคะคุณก็ปรับตามผิงแบบนี้เลยจากนั้นกดโอเคจากนั้นนะคะให้คลิกขวาที่ Effect แล้วก็ไปที่เขียน Layer นี่จากนั้นก็ Mask เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็ไปเลือก Brush บัตรนี่อย่าลืมตรงนี้เป็นสีขาวสีที่ต้องมาใช้คือสีดำนะแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนหัวแปรงบัตรก่อนให้เป็นฟุ้งๆนะคะแล้วคุณก็เอามาบัตรตรงนี้เลยคือเราจะลบมันนั่นแหละเพราะว่าสีเนี่ยตรงนี้เป็นสีขาวใช่ไหมแต่ว่าผิงต้องการจะลบสีขาวข้างหลังไงก็เลยต้องใช้สีดำนะถ้าคุณไม่เข้าใจเอาง่ายๆทำไปก่อนนะคะของแบบนี้ตอนใหม่ๆผิงก็ไม่ใช่จะพูดปุ๊บเข้าใจปั๊บนะต้องทำถ้าทำตามเมื่อไหร่ก็จะทำก็จะเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เห็นไหมง่ายๆเลยนะคะจากนั้นนะคะคุณจะใส่แสงข้างหลังอีกก็ได้นะคะให้เพื่อนนิวเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นสีขาวนะแล้วคุณก็จะบัดเข้ามาก็ได้ขยายบัดก่อนไหมกับรอลิงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแสงสีขาวๆคุณจะใส่แสงเข้ามาก็ได้นะเห็นไหมหรือว่าคุณจะปรับโทนสีข้างหลังก็ได้ไปที่ FX นะคะแล้วก็ไปที่เขาเรียกบาลานซ์นะคะแล้วหรือคุณจะปรับโทนสีข้างหลังคุณจะให้มันน้ำเงินหรือคุณจะให้มันอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเหลืองจะอะไรก็ได้นะคะ
ทิ้งเอาประมาณนี้ลบ9นะคะจากนั้นทิ้งก็จะไปเอาตัวนี้เนี่ยแล้วก็ปรับโทนสีข้างหลังเห็นไหมมันสามารถปรับเข้มปรับอะไรได้ด้วยเห็นไหมคะอยู่ที่คุณชอบไหนเอาเลยเอาแบบนั้นค่ะน่าพิงประมาณนี้เลยนะคะหรือว่าเราจะใส่ตัวเลเวลเข้าไปอีกก็ได้ปรับความขาวข้างหลังเห็นไหมก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าคุณต้องการออกคุณก็เนี่ยค่ะปิดตาคนนี้ก็เห็นไหมก็โอเคเลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่มาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะจะทำตามกันได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้ผมจะลองปรับแสงลงหน่อยนี่ประมาณก็หวังว่าทุกคนจะทำตามกันได้ไม่มากก็น้อยแล้วกันแล้วก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเช่นกันสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กันออกไปด้วยนะคะหรือว่าคุณจะไปให้กำลังใจกันที่แฟนเพจสายนีชดวงชาคอนเป็นแฟนเพจผิงนั่นเองและผิงก็เอาทุกคลิปเลยนะคะไปโพสต์ที่นั่นตลอดนะคะถ้าคุณอยากติดตามผ่านช่องทางFacebook คุณก็สามารถไปกดติดตามกันได้นั่นเองนะคะหรือ YouTube ที่คุณดูอยู่นี้ถ้ามีประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณอยากติดตามผิงทุกคลิปวิดีโอถัดไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดติดตามขวามือด้วยละกันนะคะแล้วก็เว็บไซต์ส่วนตัวนี้เลยนะคะสำหรับไปดาวน์โหลด Stock Photo ด้านล่างนี้ก็มาดาวน์โหลดกันได้นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะจะอ้าวผิงลืมใส่หูหรือเปล่าเนี่ยอ่ะผิงขอย้อนกลับมานิดนึงนะคะย้อนกลับมานิดนึงลืมใส่หูให้ก็คือตัวนี้นะดึงเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะลากลากคอไปตรงนี้กด Ctrl J นะคะแล้วก็ดึงเข้ามาแล้วคุณก็แค่เอาหูไปประกบเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวนะลากดีๆถ้าลากผิดก็คือผิดนะนี่ลากหัวไปเราต้องดึงไว้ข้างหน้าด้วยคลิกที่มุมนะคะกดชิปกดปุ่มออย่อหูนิดนึงนะคะจากนั้นกด Ctrl J แล้วก็ดึงไว้ตรงนี้แล้วก็คลิกที่มุมกดชิปคลิกขวาที่ horizontal แล้วคุณก็คลิกที่มุมแล้วก็ย่อนิดนึงนะคะประมาณนี้ใส่ไปตรงที่ตรงนี้ประมาณนี้เลยนะตรงนี้คุณอาจจะมาสนิดนึงแล้วก็เอาบัดผมก็ได้นะผมที่หล่นเมื่อกี้อย่าลืมว่าสีตรงนี้ต้องเป็นสีดำด้วยนะแล้วคุณก็มาบัดลงไปให้เหมือนแบบเป็นเส้นผมมาละเลงนะได้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมก็เท่านี้แหละก็จะได้แหละนะคะโอเคนะคะก็ลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะทำทุกงานให้สนุกแล้วคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ